ขอต้อนรับ Celebrity Chef คนที่1เชฟพึกครับดีครับเชฟเชฟพึกไม่ง่ายแน่นอนต้องเป็นอาหารยุโรปแน่นอนและ Celebrity Chef คนที่2ก็คือเชฟออฟครับเชฟออฟโอ้โหอันนี้แบบยากแน่แน่เชฟออฟนี่แบบทำอาหารประเภทเข้าถึงยากที่คนทำที่บ้านแบบทำไม่ได้อะโจทย์ที่พวกคุณจะต้องทำในวันนี้ก็คือเมนูซิกเนเจอร์ดิชของเชฟทั้ง3ท่านค่ะซิกเนเจอร์ดิชsignature dish ของเชฟเลยนะตายคือแบบตายตายแน่นี่มันนี่เมนูของผมไม่ค่อยยากครับเชื่อได้เชฟมาเองไม่มีคำว่าง่ายเมนูผมยากกว่าเมนูเขาชัวร์ครับของผมยากกว่าของเชฟพรึกแน่นอนอันนี้แหละถ้าโดนขึ้นมาก็คือตายแน่ๆเชฟไหนก็กลัวหมดเลยมั่นใจว่ามันต้องยากอ่ะนวดจนเท่าไหร่อ่ะให้มันเข้ากันก่อนอ่ะแค่เข้ากันใช่ปะเออจิมมี่ครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าสนิทกับเตอร์มากเนี่ยครับ โอ้โหรักกันดีครับแล้วทำไมเขาไม่เลือกเชฟคุณนะครับเขาสงสัยอยากเห็นความสามารถของผมนะครับว่าจะทำได้ขนาดไหนคุณมองโลกในแง่ดีขนาดนั้นเลยครับเขาก็คงอยากให้ผมออกแหละเลือกเมนูยากให้ผมมาขนาดนี้เมนูเชฟออฟอะของที่ต้องใช้มีมากกว่าเท่านึงอะเมนูผมคิดว่าไหนยากที่สุดแป้งครับแป้งไม่มีโอกาสพลาดได้เลยครับมันไม่ใช่แค่แป้งนะครับผมเครื่องแกงก็ต้องให้เหมือนด้วยครับผมเชฟออฟนี่ก็จะดูแบบดุๆเร้าๆหน่อยขอโชคดีครับผมขอบคุณครับนั่นสวัสดีครับนั่นไหวไหมครับคิดว่าน่าจะไหวค่ะตอนนี้กำลังจะเริ่มทำตัวซุปแล้วค่ะไหวนะครับไม่ไหวก็ต้องไหวอะค่ะเชฟพึกน่าจะเป็นเจ้าชายไหมเขาดูเป็นคนนุ่มนวลพูดจาซอฟคิดว่าเมนูของผมเนี่ยมันยากตรงไหนครับน่าจะเป็นตัวไส้อะค่ะเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบที่หลากหลายก็กลัวว่าจะไม่ทันแต่ว่าก็จะเร่งมือให้เร็วที่สุดอะค่ะผมเอาใจช่วยนะครับขอบคุณมากค่ะเชฟเฮ้ยเขาเอาใจช่วยแล้วอ่ะแล้วมันเป็นอาหารของเขาอ่ะเราก็ต้องทำให้เขาประทับใจให้ได้10นาทียังวะแก้มยุ้ยถั่วอีกหน่อยแล้วกันทุกคนฟังทางนี้นะครับสัดส่วนและขั้นตอนการทำทั้ง2เมนูต้องอาศัยความแม่นยำอย่าผิดพลาดทั้งที่คุณมีสูตรอยู่ในมือได้ยินไหมครับเชฟออฟโหดมากโอ้โหขนลุกอะกดดันได้อีกคือแบบพอแล้วคือแบบแค่นี้ก็กดดันพอแล้วทุกคนครับทุกคนต้องจัดการเวลาให้ดีครับค่ะเชฟทุกอย่างมีรายละเอียดครับอย่าทำให้ผมเป็นห่วงนะครับหล่อเท่เชฟพึกตะกอนน่ารักมากเสียงนิ่มๆนุ่มๆสุขุมนุ่มเหมือนไฟกับน้ำค่ะเชฟออฟก็ใส่ไฟอย่างเดียวเลยค่ะเชฟพึกก็สาดน้ำมาค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเชฟออฟและเชฟพึกมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการรับเชิญในรอบนี้ค่ะก็ขอขอบคุณเชฟทั้งสองท่านนะครับที่เอาโจทย์ท้าทายมาให้เราได้ลองทำในวันนี้เราต้องกลับไปพัฒนาและฝึกฝนอีกเยอะเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะเชฟวันหลังมาใหม่นะคะ Haley Konya